สวัสดีครับมาพบกับช่างรีวิวครับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับคลิปนี้ช่างแอร์จะพาทุกคนมาดูเครื่องจริงของ Daikin KQ Series หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งนะครับโดยก่อนหน้านี้ช่างแอร์ได้ทำคลิปรีวิวสเปคไปแล้วซึ่งพบว่าน่าสนใจมากนะครับช่างแอร์มองว่าเหมาะมากในการติดตั้งสำหรับต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากต่างจังหวัดนั้นก็มีปัญหาไฟตกบ่อยและมีปัญหาจิ้งจกรบกวนนะครับช่างแอร์จึงเลือกติดที่บ้านต่างจังหวัดนะครับโดยเป็นห้องรับแขกขนาดพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรช่างแอร์ก็เลือกรุ่น FTKQ15YV2S นะครับโดยช่างแอร์คำนวณที่800 BTU ต่อตารางเมตรคำนวณออกมาได้ 16,000 BTU ดังนั้นสามารถเลือก 15,000 หรือว่า 18,000 BTU ได้เลขที่ช่างแอร์เลือก 15,000 BTU ก็เพราะว่าใช้งานไม่บ่อยนะครับแล้วก็เน้นใช้งานกลางคืนซะส่วนใหญ่เรามาดูลักษณะภายนอกของเครื่องคอเย็นกันนะครับนี่คือภายนอกของเครื่องคอเย็นช่างแอร์ได้ทำการเปลี่ยนจากเครื่องเก่านะครับแล้วก็มาใส่แอร์รุ่นนี้นะครับจะเห็นว่ามีร่องรอยของเครื่องเก่าที่มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นนี้ก็ได้ฉลากเบอร์5แบบไม่มีดาวนะครับเห็นไหมครับด้านหน้านะครับบานสวิงนะครับบานสวิงขึ้นลงปรับแบบออโต้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับข้างล่างตรงนี้เป็น QR code สำหรับใช้สำหรับลงทะเบียนช่วยให้ลงทะเบียนง่ายขึ้นส่วนด้านหน้านะครับเรียกว่าคอยันดักนะครับเพื่อตัวที่จะเชิดส่งลมให้มันสูงขึ้นนะครับส่วนบานสวิงซ้ายขวาเป็นแบบปรับแบบแมนนวล นะครับเราสามารถจับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้เลยโดยก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งแยกกันนะครับให้อิสระสามารถเบี่ยงไปซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เหมือนกันได้นะครับบานสวิงขึ้นลงมีใบเดียวนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสีขาวเงานะครับเมื่อเปิดหน้ากากขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีฟิลเตอร์กรองฝุ่นชั้นแรกนะครับ2ชิ้นนี่สามารถดึงถอดออกมาได้อันนี้เราต้องล้างบ่อยๆนะครับอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งอย่างน้อยๆก็เดือนละครั้งนะครับตัวฟิลเตอร์ Inside Blue และ PM 2.5 นะครับมันจะเป็นด้านหนึ่งเป็นสีฟ้าด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะครับมีอยู่ให้มา2ชิ้นนะครับจะใส่อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมีคนถามว่าเอาด้านไหนออกด้านไหนเข้าดีจริงๆไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับด้านไหนเข้าก่อนก็ได้ส่วนของถาดน้ำทิ้งรุ่นนี้ถอดถาดน้ำทิ้งได้นะครับนะครับนี่คือลักษณะของถาดน้ำทิ้งจิ้งจกหรือว่าสิ่งแปลกปลอมสามารถเข้าได้จากด้านบนแบบนี้นะครับดังนั้นนะส่วนที่มันเข้าได้คือส่วนฝั่งที่เป็นแผงรังผึ้งนะครับส่วนที่เป็นแผงวงจรด้านขวาเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้นะครับฟินนะครับฟินแอร์รุ่นนี้ก็เป็นคอยทองแดงนะครับเป็นฟินอลูมิเนียมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งการติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ Wi-Fi นะครับถอดหน้ากากออกมาแล้วนะครับจะมีแผนผังวงจรนะครับแล้วก็มีตาราง Error Code เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์อาการเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวช่างแอร์มีเวลาจะมาแนะนำแล้วก็อธิบายทีนึงว่า Error Code แต่ละโค้ดของ Daikin ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนนี้ E-box ที่ตัวแผงวงจรอยู่นะครับและตรงนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์น้ำแข็งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณที่เห็นนี่เป็นถาดน้ำทิ้งนะครับสามารถถอดได้นะครับปกติแล้วถาดน้ำทิ้งอาจจะมีน้ำค้างอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันจะไม่มีสูงมากนะครับถ้ามีสูงจะมีปัญหาได้นะครับการติดตั้งคอยเย็นจะต้องตั้งให้ได้ระดับพอดีนะครับไม่ต้องจำเป็นไม่ต้องเอียงนะครับห้ามเอียงเด็ดขาดด้านหลังก็จะมีถาดน้ำทิ้งส่วนด้านหลังด้วยนะครับเวลาแอร์ล้างไม่ออกหรือว่าตำแหน่งติดตั้งมันแคบเนี่ยบางทีฉีดล้างด้านหลังไม่ถึงบางทีต้องแก้โดยการตัดล้างหรือว่าล้างใหญ่เลยนะครับโอเคฟังอีบ็อกซ์เห็นไหมครับว่ามิดชิดนะครับแทบจะรูเล็กมากจากคำที่เขาโฆษณาสเปคนะครับว่าช่องว่างน้อยกว่า4มิลนะครับเห็นไหมครับก็คือการันตีช่องว่างที่จะเข้าไปหาแผงวงจรเนี่ยน้อยมากนะครับเล็กมากแคบมากมันจะว่าจริงจกจะไม่เข้านะครับโอเคลักษณะภายนอกนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับ
คราวนี้มาดูลักษณะภายนอกของเครื่องกอยร้อนกันบ้างนะครับเครื่องกอยร้อนก็ติดตั้งแทนของเดิมติดตั้งแบบแขวนผนังนะครับกอยร้อนจะเป็นชื่อรุ่นว่า RKQ นะครับลักษณะก็ดูแข็งแรงทนทานดีครับภายนอกนะครับสีจะเป็นสีขาวขุ่นๆ นะครับผมไม่ใช่ก็เรียกสีอะไรแต่ว่ามันจะไม่ขาวพองนะครับแผงรังผึ้งกอยร้อนก็เป็นทองแดงนะครับนี่เห็นมั้ยครับสังเกตได้ถ้าเป็นทองแดงมันจะเป็นของไดกินเขาจะเคลือบบลูฟินนะครับด้านหลังมีตะแกรงฝาเครื่องนะครับตรงนี้เป็นเนมเพจของคอยร้อนนะครับตอนนี้เครื่องทำงานอยู่นะครับจับกระแสได้ 5.4 นะครับโอเคครับตรงนี้ก็ในส่วนของฝาครอบจะมีฉนวนปิดให้อยู่อย่าเอาออกนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างก็จะเป็นไม่เรียบนะครับมีการทำสูงๆต่ำๆนะครับเพื่อจะเป็นการให้มันใส่ลงพอดีไม่มีร่องว่างนะครับนี่นะครับก็คือส่วนของการป้องกันจิ้งจกของเครื่องถ้ามันเข้าไปในเซ็กชันนี้ได้แสดงว่ามันก็จะเข้าไปถึงตัวแผงวงจรได้เพราะว่าแผงวงจรเนี่ยไม่มี e-box นะครับมันปิดไม่สนิทดังนั้นก็เลยดีไซน์ให้มันปิดตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับโดยสิ่งแปลกปลอมจิ้งจกหรือสัตว์เนี่ยจะเข้ามาได้ตรงช่องท่อนะครับเพราะว่าไม่มีทางที่ท่อเข้ามาเนี่ยจะปิดสนิทได้มันจะเข้ามาในหลืบนั้นดังนั้นจุดที่มันจะเข้าได้เนี่ยก็คือส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้ที่มันจะเข้าได้ส่วนด้านล่างก็เลยทำเป็นตัวนี้ปิดประกบเอาไว้ให้มันพอดีเลยนะครับน้อยกว่า4มิลเห็นไหมครับไม่พอดีเลยส่วนด้านบนนะครับมันมาจากท่อนะครับที่เดินมาจากคอเย็นแล้วมันก็จะขึ้นด้านบนได้ดังนั้นไอ้ส่วนที่เป็นฉนวนสีดำๆเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นส่วนที่ป้องกันนะครับแต่มันทำแบบนี้เลยไม่ได้เพราะว่าด้านบนมีการเก็บสายไฟนะครับแต่เขาทดสอบดูแล้วนะครับเขาทำการในการขังจิ้งจกเอาไว้พร้อมกับเครื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับมันไม่สามารถเข้าถึงแผงวงจรได้นะครับพิสูจน์ดูแล้วก็จากที่เจ้าแอร์เจอมาเนี่ยประสบการณ์นะครับตัวแอร์ที่มีปัญหาจิ้งจกเข้าในรุ่นที่ไดกินบอกว่าป้องกันจิ้งจกมีน้อยนะครับมีน้อยมากเลยเทียบกับสัดส่วนแต่ก่อนนะครับพอปิดฝาเข้าไปแล้วเห็นไหมครับไม่ว่าด้านไหนด้านบนด้านข้างด้านล่างมันไม่มีทางเข้าได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันแนบสนิทเลยนี่ช่องเดียวที่มันจะเข้าได้ก็คือฝั่งที่เป็นท่อน้ำยาเข้านะครับด้านใต้ก็เข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมิดชิดนี่คือเหตุผลที่ทำไมมันถึงป้องกันจิ้งจกได้นะครับนอกจากจะป้องกันจิ้งจกได้แล้วมันก็มีระบบซูเปอร์ PCB ด้วยนะครับก็คือทนดันไฟต่ำสุดได้150โวลต์ถึง264โวลต์โดยที่ยังทำงานได้นะครับทำงานได้นะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเข้าสู่โหมดฟาสต์คูลิ่งหรือว่าโหมดเย็นเดียว1นาทีนะครับวิธีการใช้งานคือก่อนที่เราจะเปิดเครื่องเขาให้ตั้งอุณหภูมิตั้งค่าต่างๆให้เบ็ดเสร็จสับพร้อมใช้งานนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดเปิดเครื่องเสร็จแล้วภายใน15วินาทีให้ทำการกดปุ่ม power full นะครับต้องกด power full หลังจากเปิดเครื่องภายใน15วินาทีนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดเร่งรอบเร็วสูงสุดภายใน3นาทีทำให้ลมที่ออกมาจากหน้าเครื่องนะต่ำกว่าด้านดูดมากกว่า10องศาภายใน1นาทีก็คือเย็นเร็วใน1นาทีนะครับส่วนโหมดโมพรูฟนะครับก็เป็นโหมดไล่ความชื้นนะครับก็เราสามารถที่จะกดเปิดใช้งานโดยการกดปุ่มโมค้างเอาไว้2วินาทีนะครับขณะที่เครื่องทำงานอยู่หลังจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราปิดเครื่องด้วยรีโมทเครื่องก็เย็นจะกลับมาทำงานเป่าให้แห้งนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เราจะมาดูนะครับก็คือโหมดการล้างตัวเองโหมดการล้างตัวเองเป็นโหมดต่อเนื่องต่อยอดจากโหมดโมพรูฟนะครับโดยทำในขณะที่เครื่องกำลังปิดอยู่นะครับให้เรากดปุ่มโมค้างนะครับ2วินาทีแล้วเครื่องจะกลับติดขึ้นมาแล้วโดยมันจะทำงานล้างตัวเองเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นก็จะทำการเป่าแห้ง1ชั่วโมงรวมเป็น2ชั่วโมงครับก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดการล้างตัวเองโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่างแอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ